ระทินรวยระรินคล้ากลิ่นกองฟ้าร้องเพลงมันก็เยอะนะฮะแต่ว่านานๆทีจะได้จับไมค์ร้องเพลงลูกทุ่งสักทีอาวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติเลยบอกว่าต้องเพลงนี้เท่านั้นครับมนรักลูกทุ่งเพลงอมตะเพลงดังของวงการเพลงนี้เลยครับพ่อแอบถามว่าให้มาสลับไมค์จากลูกกรุงร้องลูกทุ่งแบบนี้จะไหวไหมครับอาตอนนี้เองอาวินัยตอบทันทีเลยว่าแค่นี้เรื่องจิบจิบครับแค่ขอสนิมหน่อยก็เท่านั้นเองเพราะว่าก่อนจะมาเป็นหนึ่งในสมาชิกวง The Impossible ก็ร้องลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กแถมว่าเพลงยังได้ร้องเพลงแหล่ด้วยนะครับส่วนเพลงแรกที่ร้องเลยก็คือดอกดินทวินฟ้าของพ่อชัยชนะบุญโชตินี่เองตอนเด็กๆคุณอาบอกว่าเคยอยู่วงของครูพยงมุกดามาด้วยก็เลยทำให้เพลงลูกทุ่งเนี่ยอาบอกเลยว่าอยู่ในสายเลือดนี่แหละครับปวดใจดังไฟสุมสวงทะลวงอกฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไปสาวๆหน้าจออย่าเพิ่งกรี๊ดกันนะครับคนนี้เลยขวัญใจนะครับพี่เท่อุเทนพรหมินมาโชว์เสียงหวานๆในเพลงดังครับขนมาหมดเลยทั้งเพลงสตริงลูกทุ่งลูกกรุงคนนี้เป็นอีกคนครับที่ภาพชัดว่ามาสายลูกกรุงมาสายสตริงแต่เอาเข้าจริงแล้วพี่เท่บอกว่าจะให้ร้องแนวไหนขึ้นคอนเสิร์ตโชว์เพลงอะไรเนี่ยร้องได้หมดเพราะว่าเคยออกอัลบั้มมาแล้วทั้งนั้นครับงานนี้พี่เท่ขอยืนยันอีกเสียงว่าเพลงลูกทุ่งนี่แหมยากจริงๆนะครับด้วยเทคนิคการร้องแล้วก็การใช้ภาษาเองแต่บอกเลยว่าไม่เกินกำลังถูกใจแค่ไหนยังไงคุณผู้ชมรอติดตามนะครับลูกกรุงคือเพลงที่ใช้โทนเสียงนิ่มนวลนุ่มลึกแต่ลูกทุ่งใช้โทนเสียงแผดใช้โทนเสียงที่เพราะและแผดใช้เสียงที่เต็มขับเคลื่อนออกมาแบบอย่างมีพลังแต่ลูกกรุงเนี่ยเราไปแบบนิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆฟังเรื่อยๆแต่ว่าถ้าจะเอาแบบโหร้องแข่งกัน2เวทีนะถ้าแข่งกัน2เวทีประชัน2เวทีเนี่ยทุกคนจะต้องหันไปมองที่ลูกทุ่งหมดเพราะว่าเพลงลูกทุ่งมีความอึกทึกมากกว่าก่อนหน้านั้นตอนผมร้องเป็นเด็กชายเนี่ยผมร้องเพลงพื้นบ้านก่อนนะครับพื้นบ้านก็คือพวกถือใช้พราหมณ์ระบำดาวดึงนะครับแล้วก็เพลงลูกทุ่งเพลงพื้นบ้านทั่วๆไปแล้วก็เพลงแหล่การวิธีการใช้เสียงเหมือนกันแต่วิธีการร้องวิธีการรวบคำวิธีการใช้การเอื้อนสะบัดต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าเพลงธรรมดานะครับอย่างเช่นที่ผมร้องเพลงอย่างพุทธานเรือมาแล้วอย่างมนรักลูกทุ่งเนี่ยมันก็มีการเอื้อนเหมือนแบบเพลงไทยเดิมสนองเนี่ยนะครับเหมือนมันจะแอบสาวแคมเรือฐานเรือมาอะไรทำนองออกเป็นลูกลิเกลิเกตรงนี้จะมีเทคนิคเจอหนุ่มๆเสียงดีแล้วนะครับพาไปเจอนักร้องสาวเสียงหวานอีกคนครับคุณแม่อุมาพรบัวพึ่งคนนี้มาแปลกหน่อยครับเพราะว่าเป็นคนเดียวที่ไม่เคยร้องเพลงลูกทุ่งเลยมาสลับจับไมค์ร้องเพลงลูกทุ่งที่สารพันลั่นทุ่งบางเขนเป็นที่แรกครับแถมยังไม่ธรรมดาด้วยเพราะว่าคุณแม่เลือกเพลงปราบเซียนอย่างเพลงเหมือนข้าวคอยเคียวเพลงดังที่ใครๆก็ต้องร้องตามได้นะครับมารอให้กำลังใจคุณแม่อุมาพรพร้อมฟังประเด็นคาใจด้วยเพราะว่าทั้ง3ท่านเองพูดตรงกันว่าตอนนี้คนลูกกรุงน้อยอกน้อยใจหันไปทางไหนก็เจอแต่รายการประกวดเพลงลูกทุ่งซะเยอะกังวลว่าจะไม่มีพื้นที่ปั้นคนลูกกรุงคนลูกกรุงรุ่นใหม่ด้วยครับแล้วก็งานนี้ครับครูสุรินทร์ภาคสิริขอมายืนยันด้วยอีกเสียงครับว่าเดิมทีแล้ววงการเพลงไม่มีแบ่งแยกนะครับว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งหรือว่าเพลงลูกกรุงเพียงแต่ถูกนำมาจัดประเภทในภายหลังว่าแต่จุดเปลี่ยนแปลงคืออะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่รอติดตามได้ในสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันเสาร์นี้บ่าย 3:00 นครับ